ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะยังไม่ได้ถ่ายทอดค่ะแต่ถ่ายต่อหลวงพ่อเทศแล้วขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระตั้งใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคะพร้อมแล้วกราบขอเชิญทุกท่านตั้งใจท่านที่มีมือถือหรือจะเป็นอะไรสื่อสารขอความกรุณาปิดนะคะเราเป็นช่วงเวลาที่เราจะสร้างบุญร่างบุญกุศลให้กับจิตของเราเรามีความตั้งใจตั้งสัจจะไว้ก็จะเป็นบุญกุศลมากมายถ้าท่านยังเปิดเล่นอยู่ก็เป็นบาปไปนะคะก็บอกได้แค่นี้ค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะพระเล็กจะอโมทนาอาราธนาธรรมค่ะสาธุพระมาจโลกาธิปติจะห้ามปฏิการอัญชลีอันทิวรังอะยาจาธาสันติทะสตาปราชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปัญโญนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมทำจิตทำใจให้สงบเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาทำบุญตักบาตรทำจิตทำใจของเราให้สงบในการต่อไปก็โอกาสฟังธรรมไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยนั่งสมาธิลืมตาให้มีสติหลับตาให้มีสติหรือพุทโธตลอดเวลาจะนั่งกตมาเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางบนซ้ายร่างกายลงตรงเวลาตรงหลับตาเหมาะการนอนหลับพิจารณาความรู้สึกอยู่ที่ใจของเราใจเราสงบไหมใจเราเล่าร้อนไหมใจกังวลกังวายไหมตั้งอยู่ในคุณความบำดีที่ใจของเราพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราก็พิจารณาอยู่ตลอดเวลาโลกกายกายเรานุ่งห่มผ้าที่ได้ลักษณะใดมีสติลึกรู้ที่องค์ภาวนานิบายจมูกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นก็นึกรู้ออกยาวยาบเรียกก็อยู่ที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกนึกในความรู้สึกก็จะเห็นนามธรรมความรู้สึกอยู่ที่ใจเราแล้วก็ภาวนาเราเคยภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกจะมีเสียงอะไรมารบกวนก็สติอยู่ที่องค์ภาวนาอดีตอนาคตมันเกิดขึ้นอดีตเป็นของร้อนอนาคตเป็นของร้อนปัจจุบันบุญกุศลพุทโธนั้นที่เป็นของเย็นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้กายรู้ใจของเราทำจิตใจเบิกบานอยู่ตลอดเวลามีพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจสองเจ้าอยู่ที่ใจมีทานศีลภาวนาเกิดขึ้นอยู่ที่กายที่ใจของเราทานคือความสบายใจทำแล้วสบายใจสบายใจที่กายด้วยออกกายสงบนะกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราแล้วก็มีศีลอยู่ตลอดเวลาศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีลโบสถ์ก็ดีวันนี้เป็นวันพระสมณะลาจากความไม่ดีก
การทำบาปทำกรรมก็ล้างด้วยศีลล้างด้วยสมาธิล้างด้วยองค์ภาวนาให้เกิดสติปัญญาเกิดขึ้นในการในใจของเราเพราะฉะนั้นเราพยายามพิจารณาเรามีสติลึกรู้ว่าเรามีศีลแล้วเราบวชแล้วสัมปัญญาพร้อมเรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดแต่งชุดสีอะไรถ้ามีสติสัมปัญญาก็หมายความว่า ของกายเราก็เย็นวาจาเราก็เย็นใจเราก็เย็นประกอบด้วยองค์สามนะร่างกายวาจาใจแล้วก็ภาวนาด้วยองค์สามเหมือนกันพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราอันนี้ก็ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วก็เราก็เป็นคนปัจจุบันปัจจุบันก็มีเสน่ห์มีความสะอาดหมดจดคนอดีตนี่มันเศร้าหมองคุณมัวคุณเศร้าหมองที่ไหนเศร้าหมองที่กายกายเราไม่สะอาดเราไม่สามารถที่จะ ความรู้สึกของเราที่ว่ามาจากบ้านเนี่ยเราสะอาด 100% มั้ยบางทีตบยุงบ้างเหยียบมดตายบางทีอะไรเนี่ยเราก็นึกว่าโอ้เราก็ทำบาปโดยไม่รู้ตัวใช่มั้ยบางทีก็เถียงพ่อแม่บ้างบางทีก็นินทากันบ้างก่อนจะมาวัดเนี่ยไม่เป็นไรนินทาก่อนนินทาตั้งหลักก่อนนินทาที่บ้านก่อนว่าให้จะให้สะใจเลยเดี๋ยวเวลาเอาล้างที่วัดน่ะคิดแบบเนี้ยที่นี่ทำบาปไปก่อนเดี๋ยวก็ไปเอาบุญที่วัดตรงนี้มันก็เข้าตัวเองถ้าคิดเงินนะก็เนี่ยมันเนี่ยแม้แต่คิดไม่ดีเนี่ยจิตใจเศร้าหมองอ่ะเราจะอยู่บ้านเราจะมาวัดเราพร้อมด้วยกายและวาจาและใจก็เราจะไม่ทำ ในสิ่งที่ไม่ดีทำในสิ่งที่ดีมาวัดมันก็เพิ่มขึ้นเรามาเติมบุญมากขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นในเมื่อบางคนนี่มันทำผิดตั้งแต่บ้านแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนทำผิดที่บ้านแล้วก็มานี่ก็มาสะอาดที่กายที่วาจาที่ใจมาบวชศีล5ก็ดีศีลอุโบสถก็ดีวันนี้อุโบสถนี่ครูบาอาจารย์เทศทั้งคืนแล้วก็มีเนรจิกทั้งคืนทั้งโยมอุบาสกบริกาก็มีตลอดทั้งคืนวันนี้ก็เป็นวันที่โชคดีวันหนึ่งวันพระนั่นแน่นี่ก็มาล้างกันล้างน้ำล้างอะไรล้างมาหลายปีแล้วยังล้างยังขัดทุนน้ำก็แพงไฟฟ้าก็แพงนี่ใช่ไหมแต่ไม่ล้างที่ใจเลยล้างตะกายล้างวาจาก็ไม่ล้างใจก็ไม่ล้างล้างตะกายอยู่นั่นแหละมาคิดน้อยเด็กจนโตเนี่ยแล้วก็พระองค์เนี่ยล้างมา29 ปีแล้วมันได้อะไรบ้างได้ตะเกียดนะมีก็เรียกว่ามีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีเกียรติก็เสื่อมเกียรติได้มายังไงก็มันก็จะต้องเสื่อมสิ้นไปเหมือนกับว่าอันนี้เป็นสัจธรรมมาที่นี่ก็ให้พิจารณาบ้างพิจารณาความตายบ้างลองคิดตรงนี้อยู่บ้านก็ไม่นึกถึงความตายนึกถึงแต่ความเกิดมาวัดก็นึกถึงความเกิดไม่นึกถึงความตายคิดสิบ้านก็เกิดกี่ร้อยครั้งพันครั้งแล้วเดี๋ยวเกิดเป็นโน่นเป็นนี่เห็นไหมเกิดสร้างฐานะสร้างครอบครัวนี่ก็เกิดตลอดเวลาแม้อารมณ์ก็เกิดอีกอารมณ์ไม่ดีก็เกิดนะมันเกิดตัวตนทั้งนั้นเลยเกิดเนี่ยจิตใจสมองกันเลยมาวัดก็ที่จะหาความดับก็ดับยากเหลือเกินโหเดินงุนงานงุนงานโหไม่อยากสวดมนต์ไหว้พระมันดับไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดตลอดเวลาเนี่ยเกิดที่ตาอีกแล้วตาชอบจับผิดเยอะทำไมไม่จับผิดตัวเองอ่ะตาจับผิดอีกแล้ววาจาจะผิดอีกแล้ววาจาเอาว่าอีกแล้วนี่เอาไม่ว่าอีกแล้วผิดอีกแล้วใจผิดอีกแล้วเพราะคนทั้งโลกเลยถูกฉันคนเดียวลองคิดดิเนี่ยมันอคตินะขออภัยแล้วก็ว่าไปธรรมะนะแหมสะดุ้งอยู่เลยนะแหมว่าอีกแล้วว่าอีกแล้วเนี่ยมันสะดุ้งมันต้องยอมรับความจริงบ้างไม่ใช่แหมองค์ไหนก็มันเทศเรื่องอาเทศแล้วว่าอีกแล้วว่าแล้วถูกแล้วไอ้คนที่เขาทำดีทำไมเขาไม่สะดุ้งล่ะเราก็ต้องคิดว่าโอ้เรานี่ไม่ดีจริงๆอ่ะฮะธรรมะมาว่าเราแล้วก็ธรรมะพระพุทธเจ้ามาว่าใช่ไหมอาจารย์แล้วหลวงพ่อเป็นตัวแทนธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนมาบอกกล่าวกันเตือนสติบ้างสติสัมปชัญญะอันไหนผิดพลาดก็เราต้องอนุโมทนาขอบคุณพระคุณเจ้าองค์ไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่า
อ่านแล้วโดนแล้วว่าอีกแล้วแหมโดนแล้วนี่มากี่ครั้งครั้งก็โดนหมดเลยฉันโดนอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาโอ้เราต้องปรับปรุงตัวเองนะมาวัดนี้มันมาเนี่ยเราเต็มใจมาแล้วโดนไล่มาเราไม่โดนไล่มาเลยแล้วไม่ได้ทางบ้านรังเกียจอะไรแต่เราสมัครมาทําไมเราไม่สมัครอยู่เราไม่สมัครสร้างความดีบ้างเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติเนี่ยจะให้คนอื่นมาบังคับเราเป็นไปไม่ได้ครูบาอาจารย์นั้นเพียงจะชี้แนวทางเฉยๆชี้ว่าเออนี่ทางตรงนะสู่องค์มรรคนะมีความเมตตาสมาธิสมาธิเนี่ยให้มีคิดดีทำดีพูดดีแล้วก็ดำรงชีวิตไปสมา สังคโปร์ไอ้ดำริชอบการงานชอบเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในศีลสมาธิปัญญาอยู่ในทางนี้ในองค์มรรค8หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราพอที่จะพิจารณาตัวเองบ้างพิจารณาวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วพิจารณาตัวเองนะมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่นี้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็พิจารณาตัวเองนิดเดียวเองนะแล้วก็พิจารณาคนอื่นเนาะพิจารณาคนอื่นนั้นมากคนโน้นเป็นอย่างคนนี้เป็นอย่างนี้คนโน้นไม่เรียบร้อยคนโน้นพูดมากคนโน้นไม่สวดมนต์นะพิจารณาไปพิพากษาคนอื่นหมดเลยเนี่ยคนอื่นผิดหมดเลยแต่เราทำไมพิพากษาตัวเองบ้างอัตตาหิน่ะอัตตาหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตนลองพิพากษาตัวเองบ้างสิสอบตัวเองบ้างสิวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยการทานข้าวเนี่ยก่อนทานข้าวเนี่ยเราพิพากษาตัวเองว่าเราพิจารณาอย่างที่สมกับที่ครูบาอาจารย์เทศน์มาหลวงพ่อเนี่ยพิจารณาก่อนเนี่ยว่าฟังแล้วมันดีไหมฟังมีประโยชน์คุณค่าไหมแล้วฟังแล้วมันเกิดโทษไหมทานไปฟังไปนี่มันเกิดจะอึกสะอื้นไหมแหมเสียใจร้องไห้ไหมนี่เราพิจารณาได้เราเป็นปัญญาชนแล้วทำไมไม่พิจารณาบ้างมาเสร็จแล้วเนี่ยเอาพิจารณาสิพิจารณาเนี่ยหลับตาดูกายดูใจตัวเองเนี่ยให้มันสงบเนี่ยให้สมกับที่เรามาบวชมีสติสัมปชัญญะเรามีศีลแล้วบวชแล้วเป็นลูกของพุทธะลูกพระพุทธเจ้าเราแต่งชุดสีอะไรเนี่ยบางครั้งเราก็ลืมตัวเองแล้วก็ไปเดี๋ยวก็ตัวเองศีล 5ศีล 5ใช่ไหมศีล 5บางครั้งก็ลืมตัวเองแล้วก็ตัวเองศีล 8เป็นไงมันส่วนทางเลยไหมชีวิตนี้เขาก็โอ้มันเสื้อผ้าเพียงแต่ส่วนประกอบนุ่งห่มมันเสียแต่ใจทำไมฉันเป็นศีล 5ฉันเป็นศีล 8เนี่ยใช่ไหมแต่นี่โอ้ชุดขาวแต่ความรู้สึกทำไมเป็นสีลายเนี่ยก็เป็นคารวะเฉยเลยใช่ไหมศีล 5กลายเป็นพรหมสูงส่งกลายศีล 8กลายเป็นศีล 5เป็นเทวดาเฉยก็เป็นมนุษย์เองนั่นแหละเราอันนี้จะต้องเราจะพยายามจะขัดทุนมาค้าขายไปนี้อยากให้ได้กําไรเหมือนมาวัดนี่ก็มาปฏิบัติมาฟังเทศน์ฟังธรรมก็มันก็ไปค้าขายที่ตลาดใครบ้างเอาไปค้าขายยอมขัดทุนมีไหม1 ใน 100มีใครบ้างอ่ะยอมรับไหมว่าจะไปขายของเนี่ยจะต้องขัดทุนไม่ได้อะไรมามีไหมมีไหม1 ใน 10 1 ใน 100มีใครถ้าคนนั้นคิดว่าไปขายขาดทุนก็อยู่บ้านดีกว่าไปมันก็ต้องขาดทุนอยู่แล้วล่ะไม่พูดคุยอะไรแล้วใครจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ก็ใช่เนี่ยมันก็ขาดทุนตั้งแต่อยู่บ้านแล้วคิดสินั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยเรามามหาเพชรหาพลอยมากันเนี่ยเราคนฉลาดก็อย่างไรก็ต้องได้ไปสักเม็ดนึงเพชรพลอยเป็นทองเนี่ยจะไปมือเปล่าได้ไงมาก็มือเปล่าไปก็จะไปมือเปล่าอ่ะมันก็ต้องพยายามให้มีอะไรบ้างเนี่ยนั่นเนี่ยคือคนฉลาดแล้วคนไหนมาไม่อยากได้อะไรแล้วไปมามือเปล่าก็ไปมือเปล่าเหมือนก็เกิดมามืดมากก็มืดไปเลยมันฉลาดอ่ะนี่เปรียบเทียบให้ฟังเพราะนั้นเรามามือเปล่าเราไปแล้วเราต้องไม่มือเปล่าเราต้องได้อะไรสิ่งของไปจึงได้กำไรในชีวิตของเราอันนี้มานี่เหมือนกันเราควรศึกษาการศึกษาไม่มีการศึกษาไม่มีจบสิ้นนะทางโลกทางธรรมมีแต่สิ้นสุดก็คืออริยะอริยธรรม
ธรรมที่ประเสริฐคือการสําเร็จสําเร็จเป็นไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นคือตรงนั้นเรียนจบแล้วแต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เรายังเรียนไม่ไปถึงไหนเนี่ยก็ต้องเรียนศึกษาทางโลกใช่ไหมแกอายุ67ยังไปศึกษาเรื่องปริญญากันเหลือเกินมีเยอะไปเพราะฉะนั้นการศึกษาหาความรู้นี่มันไม่มีการแก่นะคนแก่แต่ความรู้ไม่แก่เหมือนที่เรามาปฏิบัติเนี่ยคนเรานำมาทำเนี่ยสูญหายไปได้ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันต้องแปรสภาพหายไปสูญไปแต่ธรรมะไม่เคยสูญไปทางความดีไม่เคยสูญไปกับที่เราปฏิบัติสร้างความดีไปมันสูญไปไหมก็เปรียบเทียบมันก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือความดีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราควรก็บอกว่าขอสู้สักตั้งหนึ่งยอมตายขอสู้สักตั้งหนึ่งจะชนะไม่ชนะขอสู้สักตั้งหนึ่งอันนั้นแสดงว่าเราจะเป็นผู้ชนะแต่นี่อะไรก็ไม่เอานั่งคอตกยืนรอตกเดินก็ตกก็สายโอ้เดินว่ามันเป็นนักรบก็ตายตั้งแต่อยู่ในมุ้งแล้วตายอยู่ในบ้านแล้วตายอยู่ในกรมแล้วทหารตำรวจเนี่ยแน่นักรบจะต้องมาตายดับหน้าเหมือนนักปฏิบัติมันต้องตายในสนามรบเหมือนกันวันนี้มากันนั่งก็ต้องนั่งให้สง่างามดูศีลห้าก็นั่งตัวตรงโอ้ศีลแปดศีลอุโบสถศีลแปดนี่นั่งห่อเหี่ยวมาเลยนี่ความหนาวจริงอยู่ให้มันกระพี้กระเป๋าหน่อยมาดูศีลห้าคนนั่งกายตรงโอ้โหตายเลยเดี๋ยวเวลาหมดเลยจะต้องกลับบ้านนะโอ้นักบวชศีลแปดโอ้ยสบายยังอยู่อีกหลายวันนั่นประมาทไหมนั่งห่อเหี่ยวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปฏิบัตินะผลัดไปเรื่อยๆนะไปสะดุ้งไอ้ตอนที่จะกลับบ้านนี่ก็สายไปแล้วฟุ้งซ่านโอ้โหไม่เอาเลยตั้งแต่ทีแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นมีศรัทธาเนี่ยเริ่มลุยตั้งแต่ทีแรกเหมือนบทใหม่เนี่ยเคยบอกบทใหม่ลุยไปเลยภาษาแรกนี่ลุยเลยลุยให้จบมวนไปเลยนั่นแน่จะมีความเข้มแข็งฐานตั้งฐานให้ดีเลยเดินเดินนั่งนอนนี่ต้องจัดให้เต็มเลยมันเรียนหนังสือเนี่ยต้องเรียนตั้งแต่ทีแรกเลยแต่ถ้าต่อไปชักเบื่อหน่ายแล้วเหมือนกับแก่วัดเนี่ยแก่วัดนั่นเบื่อแล้วอีน้องก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอารู้หมดแล้วแต่รู้ไม่จริงอ่ะเป็นสิ่งที่อยู่ได้อ่ะพระบทใหม่ที่ไม่เอาเดี๋ยวจะเอาก็ตอนเขาออกพรรษาไปหมดเลยขอไปนุ่งเกงเป็นแถวเลยเราเอาตั้งแต่นั้นเลยพยายามจะศึกไม่ศึกพยายามเดินเดินนั่งนอนเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อตรงนี้พยายามตรงนี้ทำตั้งแต่ทีแรกเลยที่ก็บอกว่าเคยได้ยินไหมว่างๆก็ไปดูที่เขาตีเหล็กตีมีดเนี่ยอรัญยิกเนี่ยอรัญยิกอยุธยาเนี่ยครับดาบอรัญยิกเนี่ยทำไมเขาไม่ตีตอนเย็นๆล่ะตีเย็นมันจะได้เป็นดาบไหมโอ้โหยิ่งร้อนจะชูน้ำรถเนี่ยโหนะร้อนเนี่ยตีมาเนี่ยตีจนเป็นดาบเมื่อกี้ไอ้ตอนศรัทธาตรงเนี้ยเหมือนคืนนี้เหมือนกันก่อนเราเล่นโอ้โหเรานั่งทั้งคืนในศรัทธามันอยากตั้งแต่บ้านแล้วมาตรงนี้ก็โอ้อยากจะในตันจิกแหมในตันจิกนี่ก็มีพาเทศน์ทั้งคืนนี่มันอยากว่าเอาความอยากตรงนั้นมาเป็นที่ตั้งเลยเดี๋ยวคืนนี้นะอ้าวของมันร้อนแล้วมันรถนั่นแหละร้อนแล้วมันโหไม่อยากจะจอดแล้ววิ่งไปถึงที่สุดเลยอันนี้เครื่องมันร้อนแล้วเครื่องมันร้อนก็เอาจัดเต็มที่เลยพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วอีกสองวันจะกลับบ้านก็คืนนี้ก็จัดเต็มเลยเงินก็ไม่เสียไม่ได้คิดอะไรเลยได้แต่บุญได้แต่บุญเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆอยากนอนนี่เองอยากนอนมาคิดว่าโอ้ที่นอนโน้ก็ไม่ดีไม่เหมือนที่นอนรันทำแต่ที่โน้ก็นอนเงียบเหงาคนน้อยโอ้ที่นี่คนเยอะเลยเนี่ยใช่ไหมเราคิดอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากกลับไม่อยากนอนเหมือนตอนเนี้ยจะคิดว่าปีเดือนเราไม่เคยสัมผัสกับธรรมะธรรมโมแล้วไม่เคยนั่งสมาธิเลยนะไม่เคยตักบาตรทำบุญมาที่นี่ได้ตักบาตรตอนเช้าได้เดินจงกรมพอขาวบินทบาทเนี่ยสร้างบารมีเนี่ยแล้วเราก็ได้ทำเฉยๆเมื่อ5ปี10ปีเมื่อเดือนที่แล้วไม่เคยตักบาตรไม่เคยกราบพระไหว้พระก่อนนอนเนี่ยไม่เคยมานั่งอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นไงเราเฉยๆถ้าคิดอย่างนี้ก็คิดดีทำดีนั่นเองจิตใจก็ผ่องใสมันก็ได้ประโยชน์กับชีวิตของเราไม่ได้ได้กำไรไม่ขาดทุนลองคิดดูเนี่ยคิดไปคิดมา
นะคิดไปคิดมาท้อแท้เนี่ยไปเชื่อคนเก่าเชื่อคนเก่าคนแก่ๆคนเก่าๆคนเก่าก็คนแก่คนใหม่ก็คนหนุ่มสาวฮะมันต่อสู้ชีวิตนะคนเก่าก็คนแก่ถอยหน้าถอยหลังวะคนแก่ยักแย้ยักยานถือมากระเท้าใช่ไหมเดี๋ยวหาว่าแก่จะถอยหลังแก่นะว่าเดี๋ยวใกล้จะเข้าโรงเอาแล้วอาจารย์อาจารย์ว่าอีกแล้วพูดทางที่ถูกไหมหาว่าอาจารย์ปากเก่งขอไปนั่นน่ะยักแย้ยักยานเนี่ยเขาบอกโอ้ยใกล้แล้วใกล้ไปไหนใกล้เข้าโรงโอ้โหงานนี้หน้าชาแล้วหูนิ่งนิ่งนิ่งหูใจนี่หูอยากจะด่าไหมเนี่ยไอ้ความจริงมันเป็นยังไงลองโอ้ลองมาคิดตัวเองเออจริงนะเขาว่าจริงแล้วเราแก่ไปเยอะเนี่ยโอ้เมื่อก่อนเราหนุ่มไม่อยากแย่อยากยานเนี่ยลุกปุ๊บไปปั๊บนี่ลุกโอ้โหกว่าจะขึ้นนานอยากแย่ลุกแล้วก็ลุกขึ้นมาถอยหน้าถอยหลังโอ้หน้ามืดเอาเป็นไงเขาพูดถูกนะนั่นเนี่ยไม่คนเราไม่ยอมรับทั้งที่เราแก่เราผมงอกก็ไม่ยอมรับฟันมันก็หักก็ไม่ยอมไปใส่ฟันใหม่มันก็หล่อมาสวยดีนั่นเองต้องยอมรับบ้างเพราะสังขารร่างกายเราเนี่ยมันไม่ถึง100 ปีก็ตายเนี่ยเหมือนกับองค์ที่เทศน์อาตมาพ่อเนี่ยที่พ่อที่เทศน์เนี่ยไม่ถึง100 ปีก็ตายแล้วเนี่ยก็รู้แล้วยอมรับแล้วยอมรับสภาพแล้วความเป็นจริงแล้วเมื่อก่อนไม่ยอมรับ20-30โอ้โหเดินตุ้ดงตัวปลิวเดินนี้เป็นไงเดินตุ้ดงก็บอกว่าเดี๋ยวพระไปแล้วก็เอายาหอมยาดมมาใส่หลังไปเยอะนะเพราะอะไรมาตรงไหนยาหอมยาดมยาลมบ้างอะเมื่อก่อนมีที่ไหนไม่ดีเลยไปต้องถือเพราะเผลอถือมากระเท้าด้วยเป็นไงไปทําไมเนี่ยไปเป็นภาระหน้าที่คนอื่นหรือเปล่านี่เนี่ยมันต้องยอมรับทุกอย่างต้องยอมรับบ้างที่มาเทศเนี่ยมาเตือนสติกันเทศตามธรรมะพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยก็อานนท์เมื่อว่าอานนท์พูดทำนองว่าอานนท์นั่นถึงความตายบ้างไหมอานนท์ถึงความแก่บ้างไหมเนี่ยก็หมายถึงว่าถามว่านึกถึงความตายบ้างไหมนึกถึงความแก่บ้างไหมไม่ใช่หนุ่มตลอดนั่นน่ะเตือนสติว่านึกถึงความตายบ้างแล้วพระองค์ก็บอกว่าอานนท์อันนี้ก็เคยเทศกูบาอาจารย์เคยเทศแต่เทศเรื่องจริงมันพูดเรื่องขันธ์ห้าเนี่ยมันอยู่ด้วยอะไรธาตุสี่ดินน้ำลมไฟน่ะถ้าขาดลมก็ฮะลมก็สบายก็หน้าแห้งไปเลยเนี่ยหน้าเปลี่ยนสีหมดลมใช่ไหมนั่นแหละบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกอานนท์ร่างกายคนเราเนี่ยเปรียบเหมือนเรือใช่ไหมหนุ่มสาวก็ไม่ต้องอุดใช่ไหมโอ้วิ่งฉลุยวิ่งไปถึงที่ฝั่งสบายเลยเป็นไง50-60ไปเนี่ยอะไรเชื่อมแล้วอีนี่ก็รั่วนี่ก็รั่วอีนี่ก็เก่าเนื้อเก่าเป็นไงอุดแค่ไหนอุดอุดตรงนี้รั่วตรงนี้อุดตรงนี้ตรงนี้บอกอานนท์ร่างกายเรามันเหมือนเรือเก่าๆบ้านเก่าๆอุดเท่าไหร่ก็มันก็ผุพังอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะไปหลงทำไมจะสังขารร่างกายเราสร้างความดีนี่คืออานนท์ได้โสดาบันอานนท์ลองคิดดิอานนท์ไม่อยากพุทธเจ้าตายไม่อยากพุทธเจ้าสิ้นพุทธเจ้าก็พูดให้ฟังว่าสังขารร่างกายก็ยืมเข้ามาขันธ์ห้าเนี่ยอันนี้เราก็จองไว้เลยเนี่ยจองไว้100 ปีเลยเนี่ยไม่ยอมตายเนี่ยจองเป็นตุกเป็นตานี่อัตตาตัวตนเลยแต่ถ้าปล่อยรับไปวางบ้างโอ้อันนี้ไม่ใช่ของเราให้พิจารณาเนี่ยว่างๆก็วางๆก็ส่องกระจกก็ดูผมบ้างอันนี้ส่องกระจกก็ดูเขี้ยวเนี่ยยิ้มหาว่าอีกแล้วพูดไปก็หาว่าเนี่ยยิ้มเห็นเขี้ยวแล้วโอ้เขี้ยวหล่อปุ๊บปิดปากเลยยิ้มไม่ออกเลยนะอายกระจกอะโอ้เขี้ยวสวยขาวก็ยิ้มอยู่นั่นแหละไหมยิ้มแล้วก็ถามฟันบ้างสิฟันจ๋าฟันเนี่ยอยู่กับฉัน100 ปีมั้ยเนี่ยถามบ้างว่างๆเนี่ยไม่ถามอะไรเลยยิ้มไม่ถามเลยเนี่ยนั่นเป็นธรรมะไม่ใช่จะทำถามผมบ้างหวีผมบ้างนี่ผมจะอยู่กับเราสัก20-30 ปีหรือ50 ปี60-100 ปีไหมเนี่ยทั้งที่ผมติดหวีเนี่ยผมยังอยู่กับเราอย่างนี้ดูสิเนี่ยมันไม่มีสติปัญญาความพิจารณาเนี่ยสมถะวิปัสสนาไม่มีสมถะก็หมายถึงว่าหวีไปพิจารณาไปผมนี่มันไม่ใช่ของเราทำจิตให้สงบแต่ใจเฉยปล่อยละไปวางโอ้ร่างกายไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นสมถะแล้วเหมือนพุทโธเนี่ย
แล้วก็พิจารณาโอ้นี่ไม่ใช่ของเราร่างกายไม่ใช่ของเราก็ยืมเข้ามาก็ของเราคือความตายความตายนี่นอนนอนตามความดีนี่อันนี้อันนี้เป็นสัจธรรมหมดเลยผมก็ไม่ใช่สังขารร่างกายเนื้อก็เน่าเปื่อยแล้วหน้าตานี่มันก็เปลี่ยนสภาพไปหมดเลยเนี่ยนี่พอพิจารณาพอทำจิตให้สงบก็สงบก็นั่งสงบเฉยเป็นสมถะสมถะคือความสงบพอสงบแล้วก็พิจารณาสงบได้ก็ไม่สงบนะเกิดขึ้นตั้งอยู่กับไม่มีอะไรแน่นอนความสุขสงบก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขได้ก็ทุกข์ได้ก็พิจารณาพิจารณาสังขารร่างกายอ๋ออันนี้ก็ไม่สัจธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็สลายไปมันไม่จะหลังยั่งยืนก็พิจารณาเป็นวิปัสสนาพิจารณาไปเรื่อยเรื่อยเมื่อเกิดสติปัญญาเพราะพิจารณามากขึ้นวิปัสสนามากขึ้นมากขึ้นก็เกิดปัญญามันตามมา เราใช้มานานแล้วสังขารร่างกายเราใช้ให้เกิดสติปัญญาวิปัสสนาพิจารณาเกิดปัญญาเราจะอยู่บ้านไม่ได้แล้วเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้อะไรแล้วเอาสังขารร่างกายก็ยึงเข้ามาเนี่ยครบการสายสองเนี่ยเอามือกราบพระไหว้พระบ้างมือใช้ประโยชน์ยังใช้อื่นมามากแล้วเอานั่งสมาธิบ้างมือสวยสวยมันก็เน่าเปื่อยใช้เป็นประโยชน์ไปตักบาตรบ้างแล้วก็มารับศีลบ้างพนมมือให้สวยพนมมือกราบพระนี่เอาใช้มือมาสวดมนต์ไหว้พระมาไหว้กราบใช้คำพูดวาจาเคยด่าเขาว่าเขาเนี่ยมันไม่ประโยชน์เลยมีแต่เข้าตัวเองเนี่ยนินทาเนี่ยเอามาสวดมนต์ไหว้พระเพ่งวาจาบ้างเป็นวาจารับศีลเนี่ยได้ไหมมีประโยชน์คุณค่าไหมอันนี้เป็นปัญญาเกิดหรือปัจจนาพิจารณาปัญญาเกิดแล้วแล้วก็ถามใจใจนี่เป็นของเราไหมโอ้ใจก็ไม่ใช่ของเราใจก็ดิ้นไปดิ้นมาไปโน่นไปนี่มันก็เซไปเซมาเนี่ยเอาใจก็ไม่ใช่ของเรานี่ใจของเราคือก็ต้องเชื่อเรานี่มันเชื่อไหมมันนั่งสมาธิเนี่ยพอให้อยู่กับเราปุ๊บไปแล้วไปโน่นไปนี่เที่ยวไปตลอดเลยไหมมันไม่ใช่ของเราเลยเนี่ยมันก็เกิดปัญญาก็ปัญญาเป็นตัวสมุจเฉทตัด ตัดความรักความโลภกับความหลงตัดนะตัดได้ไม่ให้เกิดแก่เจ็บตายเลยนี่ตัดเลยมันต้องมีพื้นฐานทำพื้นฐานมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะพิจารณามากขึ้นเป็นวิปัสสนามากขึ้นเนี่ยใช้ปัญญามากขึ้นก็ทำไปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้ไหมทำไปทำไปเนี่ยจากวันหนึ่งสองวันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นเดือนปีเนี่ยมันก็จะได้ในสิ่งเหล่านี้จะได้ในสิ่งที่ปัญญาตัวตัดว่าอยู่วัดก็ให้มีคุณค่าให้มีประโยชน์กับชีวิตของเราที่อยู่วัดมีประโยชน์กับส่วนรวมเนี่ยมันมีสมถะวิปัสสนาพิจารณาปัญญามันเกิดหมดเลยแล้วกลับไปบ้านก็ต้องให้ประโยชน์กับญาติพี่น้องที่บ้านเราควรทำหน้าที่แบบไหนอยู่บ้านทำหน้าที่ยังไงมาวัดทำหน้าที่ยังไงนั้นมาวัดเรารู้จักสามัคคีหน้าที่อดทนอดกลั้นทุกอย่างชีวิตนี่อยู่ด้วยกันนี้รู้สึกว่าเข้าใจแล้วขนาดอยู่เป็นร้อยนี่อยู่ได้แล้วไปอยู่บ้านแค่ไม่กี่คนเนี่ยไม่ถึง10 คนเนี่ยแล้วทำไมเราอยู่ไม่ได้เมื่อก่อนอยู่ไม่ได้แต่ตอนนี้เรามาศึกษาที่วัดโอ้อยู่สบายมากใครพูดเสียงดังก็พุทโธพุทโธเมื่อก่อนนี่เสียงดังปุ๊บโอ้ตาป้องตาไม่พอใจนี่เดี๋ยวปากไปแล้วนี่อ๋อเราไม่ได้ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าเกิดอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธมันดับที่ใจเราติตัวเองมาตัวเองนะอันนั้นเสียงไม่ใช่ของเราความโกรธไม่ใช่ของเราเราก็มันดับที่ดับที่ใจเราอันนั้นไม่ใช่ของเราเขาว่าเราไม่ใช่ของเราถ้าวางถ้าเป็นของเราก็เกิดตัวตนยึดมั่นถือมั่นก็เกิดเหตุมันเกิดขึ้นน่ะความยึดมั่นถือมั่นเหตุมันเกิดตรงนี้ธรรมะพุทธเจ้าเหตุเกิดตรงนี้เหตุเกิดขึ้นจากความไม่พอใจไม่พอใจตรงไหนอ๋อไม่พอใจที่เขาว่าเราไม่ดีเราไม่ดีตรงไหนก็เราก็ไม่ดีจริงๆไม่ใช่ว่ามีดีหมดทุกอย่างใช่ไหมเราก็พิจารณาโอ้มันใช่มันใช่ก็ขอให้เขาไปสุขไปสุขที่ในใจเขาไปสุขไปสุขขอบใจเขาเราไม่โกรธไม่ต่อก็ไปสุขไปสุขเราก็สบายใจแล้วก็ทำใจได้แล้วอันนี้พอเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยมาว่าเราก็เสียงไม่ใช่ของเรานะแม้ชีวิตนี่ก็ไม่ใช่ของเราชีวิตของเรานี่
ถ้าจะมีทั้งเหล่านี้ก็คือมันก็ต้องอยู่กับเราจนหลายร้อยปีก็ไม่ใช่ของเราหมดเลยนั่นแน่เพราะนั้นพิจารณาเนี่ยพิจารณาเป็นปลอกไปละจนถึงที่สุดเราวางได้แล้วเราวางจากเราวางจากการงานที่ชอบไม่ชอบเนี่ยวางได้แล้วชอบก็ไม่ชอบไม่ชอบก็ชอบเนี่ยโอ้จริงตรงนี้มันก็ชอบก็ทุกข์ไม่ชอบก็ทุกข์เพราะว่าพอมันทุกข์เสร็จแล้วก็มีความสุขอ๋อสุขก็ไม่เชิงเราสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็ทุกข์อีกความเฉยเฉยเกิดขึ้นเฉยก็ไม่เชิงเราเฉยไม่เชิงเราเฉยก็เฉยได้ก็ไม่เฉยได้เราเอาวางเราเริ่มวางจากติ่งวางได้มันก็เฉยเฉยเฉยไปเลยเฉยมากเฉยน้อยจากหยาบละเอียดเนี่ยเหมือนที่ว่าเราภาวนาจากหยาบมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจากหยาบอดีตอนาคตสติมันหยาบมากขึ้นมากขึ้นพอสติตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกต่อไปก็อดีตอนาคตก็พอรู้ก็ถักปุ๊บอดีตเกิดแล้วนะอนาคตเกิดไงมันก็อยู่ที่ปัจจุบันเริ่มแหละจากหยาบมากสติตามรู้ตามเห็นมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จากหยาบก็หายไปก็เหลือละเอียดละเอียดก็หมายถึงว่าตัวบุญเกิดขึ้นเฉยสงบเฉยสงบเฉยว่าง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 เฉยนี่ในจิตเป็นบุญกุศลแล้วเป็นตัวองค์มรรคแล้วนี่ก็เริ่มมีหลักองค์ภาวนาเกิดขึ้นแล้วรู้แล้วว่าอ๋อเมื่อก่อนเราปล่อยไปตามสภาวะจิตติดไปปรุงแต่งไปเรื่อยอดีตที่เคยเที่ยวมาปรุงแต่งมันก็ดีเหมือนกันอดีตอยู่พักหนึ่งก็ไปอนาคตอีกละก็ทำอย่างเงี้ยไปสุดในสุดนึกถึงอดีตอนาคตมีสติไม่สมบูรณ์มากขึ้นขาดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นนิวรณธรรมความเบื่อหน่ายวิจิกิจฉาสงสัยนั่งเราไปได้อะไรหาไหมชักไม่พอใจละไม่พอใจตัวเองไม่พอใจคนอื่นด้วยก็วิจิกิจฉาลังเลสงสัยเพราะนั้นวิจิกิจฉาปุ๊บก็มีกุกุจจะอุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนั่งทำไมมันเริ่มฟุ้งซ่านแล้วหงุดหงิดแล้วอ้าวลุกไปดีกว่านี่มันไม่สุดก็เป็นนิวรณ์หมดเลยสกัดกั้นความดีทีแรกนี่ความสงบมากขึ้นเนี่ยพอเชื่อธรรมะเชื่อครูบาอาจารย์ที่แนะนำมาตอนหลังไม่เชื่อแล้วเชื่ออดีตอนาคตบางครั้งเนี่ยเคยบ่นแล้วใหม่อดีตมันคิดมันก็มีความสุขเหมือนกันอนาคตก็ดีเหมือนกันปรุงแต่งอยากจะเป็นโน่นเป็นนี่มีครอบครัวมีลูกกี่คนก็ว่ากันไปเนี่ยสร้างบ้านสร้างเรือนแล้วก็มันก็ไปเรื่อยเรื่อยอยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะไปสุดก็นั่งหลับนั่งพิงหลับอะไรเป็นนิวรณ์หมดเลยตอนหลังก็มันเริ่มตื่นแล้วที่เคยเทศน์กับพระนั่งหลับก็หมดเลยไปสุดไม่ได้แล้วเราต้องเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อพระหาอุบายก็ลุกไปเนี่ยมาที่ลานธรรมเนี่ยมายืดเส้นยืดสายมองต้นไม้มองเนี่ยมองดาวมองเดือนเนี่ยมองแบบมองให้สว่างสวยนะแล้วรูปหน้าบ้างอะไรทุกๆอย่างเนี่ยทำเปลี่ยนยาบทเปลี่ยนอุบายใหม่แล้วพระสุขก็ไปนั่งก็นี่ไม่หลับได้นานแล้วตอนหลังก็เอาผ้าผืนหนึ่งผ้าเช็ดหน้าลุงพี่ก็ถามโอ้ก็ดีเหมือนกันในผ้าเช็ดหน้าพอง่วงนอนปุ๊บก็ลุกไอ้เช็ดหน้าแล้วเช็ดตัวเช็ดหน้ามันก็ได้ประโยชน์อยู่นี่เพราะอย่างนั้นมันงั้นไม่อยู่ไม่ได้เสร็จนิวรณ์หมดเลยจนให้รู้หน้าตานิวรณ์เป็นหน้าตาเป็นยังไงความเบื่อหน่ายเป็นยังไงความฟุ้งซ่านกันนี่ต้องตามรู้ตามเห็นจึงเข้าใจว่าเริ่มรู้แล้วว่าโอ้ตัวนิวรณ์หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ความเบื่อหน่ายเป็นยังไงความฟุ้งซ่านยังไงไม่อยากนั่งเป็นยังไงนี่เรามีสติตามรู้ตามเห็นไปเลยเนี่ยในสุดเราก็รู้ใจตัวเองมากขึ้นอันนี้ก็รู้วิธีแล้วพอง่วงปุ๊บลืมตาลืมตาง่วงอีกลุกขึ้นยืนง่วงอีกเดินใครนั่งนั่งไปเราไม่ว่ากันเราไม่เก่งคนเก่งนั่งไปนั่งหลับก็อนุโมทนาเราจะปฏิเขาเราก็ทำเงี้ยนี่ยังอยู่ได้ยังอยู่ได้เนี่ยน้องทุกวันเนี่ยอยู่หางแถวด้วยซ้ำเลยหัวแถวไปหมดแล้วเขียนที่เนี่ยเมื่อพัฒนาน้อยมีอะไรแน่นอนขอให้เราอดทนตั้งบารมีการติความอดทนเนี่ยเราจะสู้ไม่สู้เราจะตายที่ไหนตายนอกสนามรบหรือตายในสนามรบตายนอกสนามรบเนี่ยก็ไม่มีคนเห็นใจเท่าไรหรอกต
ตายในสนามรบเนี่ยโอ้คนโจทย์ขานว่าโอ้เป็นบุคคลที่ดีสู้สู้ไม่ถอยตายในความดีไม่ใช่ตกนรกไหมตายนอกสนามรบไม่แน่เหมือนกันเนี่ยอาจจะไม่ไปสวรรค์นะใช่ไหมอันนี้ตายในสนามรบเนี่ยไม่อุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยแล้วศีลแปดนี่โอ้โหเรายังหนักแน่นเลยทำไมเราไม่ตายในสนามรบไอ้ที่นุ่มๆ นิดหน่อยนะแหมตายจะยอมตายที่นอนนี่นะอังคิดนี่เนี่ยโอ้โหมันน่ามืดเข้ามานี่แม้ต้นไม้ยังพิงได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยกลางวันเนี่ยกลางวันเนี่ยโอ้ลบแล้วลบเองก็ไม่พิงโอ้สะอาดที่นั่งก็สกปรกพอเที่ยงคืนไปแล้วนี่ต้นไม้ก็พิงหกผัดขัดไปขันมาถูจะเกลี้ยงแล้วที่นั่งเราเปื้อนบอกโหบอกผมรู้ที่หลังโหลุงยังไม่นั่งเลยสายไปแล้วไหมในกลางวันเนี่ยโอ้ยนี่ก็ไม่สะอาดนี่ต้นไม้แล้วก็สกปรกพอตรงคืนนี่ไม่เหลือหมดเลยไม่เหลือมาเลยนี่คือตัวนี้คือตัวนิวรณ์ทำให้คนนี่ไงก็ได้มันหน้ามืดเข้ามาในไงก็ได้ในตอนนี้ไม่ง่วงเนี่ยโอ้อะไรก็ดีหมดเนี่ยเดี๋ยวอยู่เที่ยงคืนไปหนึ่งที่สองเนี่ยใกล้ต้นไม้ไหนก็เอาต้นไม้ตรงนั้นเนี่ยไม่เกรงใจเลยไม่เกรงใจต้นไม้เลยนะนั่นเกรงใจตัวเองมั้งเกรงใจต้นไม้บ้างต้นไม้พูดได้โอ้มาพิงข้าทำไมเนี่ยก็พิงตัวเองพิงไงเอาก็นั่งเองที่นั่งตัวตรงเนี่ยต้นไม้พูดได้เอาคงทะเลาะกันนิดรุ่นไหนรุ่นไหนก็คงทะเลาะกันไม่ต้องห่วงเลยจะเอาไม้เอาขวานมาขวานหลายรอบเลยเนี่ยเอาเลื่อยมาเลื่อยเนี่ยดีโชคดีต้นไม้พูดไม่ได้ถ้าเสือพูดได้ก็ลองสินั่งแล้วก็หนีเนี่ยโอ้อดทนไม่เพียงพอเนี่ยดูเนี่ยหายแล้วเนี่ยบางทีนั่งที่ตรงเดียวไปนั่งนู้นหลังนู้นน่ะหลบอาจารย์หลบหลวงพ่อข้างหน้าหลับไม่ได้ไปนั่งหลังนู้นน่ะดูก็รู้นั่นแหละพระก็รู้ครูบาอาจารย์ก็ไปก็เป็นอิสระนี่ก็ไม่ว่ากันหรอกไม่ตามไปว่าเราก็ช่างก็ถ้าตามไปว่าไม่ยากละไปแล้วไปหาที่ข้างหลังแล้วก็ยัดอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาก็ช่างเหอะเขาไปหลบร้อนหน่อยเดี๋ยวก็มานั่งใหม่นั่นแหละรู้หมดเลยแต่ก็ทําไม่รู้ไม่ชี้รู้ไหมนะใครลุกเรียกไงก็รู้หมดนะนี่บางทีนั่งตรงนี้ต้องตัวตรงเนี่ยฟังหลังแล้วตัวงอได้นี่มันหลบเลี่ยงตรงนี้แหมไอ้เรื่องความดีนี่ไม่ค่อยถนัดทั้งนั้นไอ้เรื่องหลบเนี่ยมันง่ายเหลือเกินเนี่ยนี่เนี่ยนี่วอนทั้งนั้นเลยนี่วอนมันบอกไปเถอะไปเถอะฟังดีๆกระซิบแล้วไปเถอะไปก่อนเดี๋ยวเขามานั่งอ่ะลืมตาปุ๊บไปเลยแล้วไม่กล่าวด้วยนะไม่เชื่อนี่วอนดูสิเนี่ยมันกระซิบนิดเดียวเนี่ยคนอื่นกระซิบโอ้โหไม่เอาไม่ไปชวนเพื่อไปไปพอนี่วอนกระซิบหน่อยเดียวเนี่ยนิดเดียวนะนิดเดียวไปนั่นเดี๋ยวมาลืมตาปุ๊บไปเลยนี่ทั้งไม่เห็นตัวตนด้วยเพื่อนชวนโอ้โหชวนเพื่อนบอกไม่เอาไปไอ้ตัวไม่เห็นตัวนี่ฝ่ายดูนี่อำนาจใครเมากันโอ้บทใหม่นี่เสียรู้มาเยอะแล้วนอนเนอะนอนไปนอนจริงๆโอ้คนหลังเสียรู้แล้วโอ้โหตายขี้เกียจเนี่ยใหม่ๆนี่สวดมนต์แล้วเดินสักหน่อยนึงไม่ต้องนอนหรอกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดินชาวมืดอ้าวเชื่อนะไปนอนเลยนอนเลยนั่งนิดเดียวนอนเลยน่าจะนั่งนานๆตั้งหน่อยนี่พวกนี้โอ้โหมีลมภาพมากเกินกระซิบนิดเดียวมองไม่เห็นตัวนี่เล่นเรานี่ต้องยอมอ่ะนี่ถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยจบหมดเลยจบหมด มันรู้แล้วเนี่ยว่าพอข้าพเจ้าเจริญพระกรรมฐานภาวนาเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มมาจับคอแล้วมันง่วงตั้งแต่ข้าพเจ้าแล้ว เราไม่รู้เองอะหาวว่าบางทีหาวทั้งพระสงฆ์หาวแล้วหาวว่าข้าพเจ้าเจริญพระกรรมฐานภาวนาเนี่ยหาวแล้ว พอเสร็จปุ๊บนี่ก็หันหน้าหลังนะไปก่อนแล้วไปห้องน้ำก่อนเลยนี่ไม่นั่งเลยเนี่ยบางคนก็นั่งนั่งนั่งปุ๊บนี่นั่งปุ๊บนี่ก็กดคอแล้วหาวก่อนหาวก่อนนั่งเลยนี่มันรู้นี่มันรู้วิธีหมดเลยพอนั่งสักพักก็กดหัวทิ่มไปไงนี่มันรู้ว่าพวกนี้โอ้โหเนี่ยครูบาอาจารย์ที่จะสำเร็จนี่โอ้โหถ้าจะกราบนิวรณ์แล้วกราบหลายครั้งด้วยเนี่ยเคยถ้ากราบได้กราบไปแล้วยอมจำนนเนี่ยยืนเที่ยงคืนไปแล้วยืนพิงข้างฝาเนี่ยก้นจำนี่นิวรณ์ดับเลย
ตะติดตะตังนี่ลุกเข้ามานี่โอ้เล่นขนาดนะมันเอาโอ้โหหัวทิ่มนะไอ้ม่านนะทิ่มม่านเหรอเอาม่านปิดเนี่ยโอ้โหท่านถ้าไม่ติดม่านนี่ลงขู่ไปแล้วโอ้มาเล่นขนาดนี้โอ้โหเที่ยงคืนเนี่ยพอเที่ยงคืนมันจะที 1 ที่ 2มันรวมตัวนี่โอ้โหเอาหนักเลยเย็นนะโหเย็นเข้าสมาธินะพุทโธพุทโธเย็นเข้าสมาธิวูบกลจำเลยเนี่ยไอเรานึกว่าวูบนึกเข้าสมาธิเนี่ยแหละเข้าสมาธิกลจำเลยเนี่ยอันนี้ก็เดินเดินนะเดินเดินมันมีไอ้มีลูกกงอ่ะ ลูกกงแค่เอวแค่ตรงเนี้ยโอ้ถ้ามีลูกกงในหัวทิ่มมันมีขู่น้ำอ่ะมันติดไอ้ติดผ้าจีวรไงทิ่มตรงเลยนะโอ้มันลมนี่มันไม่ลมจริงๆมันลมทิ่มไปเลยนะถ้าไอ้ตรงนั้นขาดนะเรียบร้อยแล้วโน่นนะไปสว่างถวายในน้ำมันในคูนั่นลองก็ถามครูบาอาจารย์หลวงปู่ถวายพ่อสนองทางนั้นเลยเจอนี่เจอนี่โอ้บางครั้งนี่ชวนเป็นพี่เป็นน้องนะไม่ยอมนะฮะนึกขำเขาไปเป็นพี่เป็นน้องแล้วโอ้ไม่เอาจะเป็นพี่เป็นน้องก็ต้องเชื่อใช่ไหมไม่ยอมเป็นใช่ไหมไม่ยอมเป็นด้วยอ่ะแต่ยอมเป็นก็คุยกันรู้เรื่องอ่ะนี่มันใจลายมันนิวรณ์ใจลายไหมไม่ยอมเป็นพี่เป็นน้องด้วยอ่ะอาจจะเป็นพี่เป็นน้องอย่าเล่นงานเรามากนะคุยไหมให้เบาๆหน่อยนี่ไม่ยอมรับมันต้องเอาเราเต็มที่ไงมันนิวรณ์มันใจลายไหมมาเล่นมันไม่มีญาติพี่น้องเลยนิวรณ์ไม่มีอ่ะไม่มีถ้าเขาใจย่อยมาพูดเองเอาเองอ่ะเขาว่าพูดเองเอาเองเลยหลวงพ่อเทศหลวงพ่อสนองอ่ะเทศกับต้นไม้เทศกับห้องฝาเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยนะโอ้นี่ไม่ค่อยหนาวเลยอยู่ลงติดบกเขาที่บ่อทองที่อยู่อ่ะนินทบาทนี่-15เนี่ยโอ้ที่นี่19-20กว่าจะตายอยู่แล้วเอ๊ะเป็นทบาททำไมมันเดินย่องย่องกันเดินไอ้ลูกหลังอ่ะโยมถามโยมอ่ะโยมก็บอกว่า บอก-15มีหน้าเลยเดินก็ย่องก็แย่งแล้วมันหนาวอ่ะ-15 -15แล้วมาที่วัดมันมีที่วัด17พอแดดมี17เนี่ย17นี่โอ้17นี่ก็ยังหนาวอยู่ไอ้ที่นี่ไม่เคยมี15 15 16เลยมั้งไม่มีหรอกมี19 20นี่ก็เดินกอดอกแล้วนะ20เนี่ย นั่นแหละ อากาศดีเย็นมากก็อายเหมือนกันนะเราไม่ชอบเย็นมากพ่อชอบที่ชอบร้องชอบฝนเกิดเมษาใช่ไหมคนที่เกิดหน้าหนาวหน้าอะไรธันวามกราชอบไม่ชอบร้อนชอบหนาว นะอันนี้ก็ไม่นั่งสมาธิแล้วหัวเราะกันตาแจ้งแล้วอันนะให้หัวเราะกันบ้างนะมันจะไม่เครียดเขาบอกว่าจะบอกอะไรนะยิ้มวันนี้จิตจำใจยิ้มเดี๋ยวหัวเราะวันนิดเนี่ยทำให้เราสบายใจนะเขาบอกแบบนั้นที่เขาประกวดหัวเราะกันนะหัวเราะดังแค่ไหนมะเอาก็ให้ไหมแตกเลยเนี่ยออกไหมฮะ ก็เรื่องตรงนี้เนี่ยมันเฉลียดเนี่ยเฉลียดเครียดเนี่ยนี่ก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ถูกใจนะมองก็ไม่ถูกใจมันเครียดนะมันก็บั่นทอนชีวิตเราหน้านิ้วคิ้วก็หมดอยู่เนี่ยแหละเคยบ้างว่างส่องกระจกบางทีไม่พอใจโกรธใครนะคิ้วผูกโบลองรู้บ้างทีคิ้วนี่ผูกโบใช่ไหมเนี่ยผูกไปผูกมาผูกทุกวันเนี่ยมันก็ผูกใจด้วยใจมันก็ยึดติดใจเศร้าหมองไปเลยๆเนี่ยมันก็เติมบุญเนี่ยเราใจดีใจดีใจเฉยใจสว่างก็เติมบุญพลังบุญไปเติมที่ใจมาทำเก็บไปอัดไปเนี่ยนะมันเนี่ยหาเสบียงอ่ะเหมือนอัดธนาคารใจอ่ะเติมบุญเติมไปอัดไปน่ะคิวก็ผูกโบแล้วใช่ไหมมันก็สลายคิวแล้วไอ้นี่คิวผูกโบนี่ก็ไม่เติมบุญเลยเติมพลังพยาบาทอาฆาตไม่พอใจเติมไปเรื่อยๆเนี่ยนี่ก็ใจผูกโบแล้วไม่คิวผูกโบแล้วใจผูกโบแล้วใจผูกโบผูกอาฆาตพยาบาทใช่ไหม
อันนี้มันก็ก่อตัวไปมากขึ้นมากขึ้นเลยเสบียงบุญจะมีไหมมันก็ไม่มีที่อัดเก็บที่ใจมันก็ มันก็เสบียงบุญไม่มีมันมีอะไรที่เก็บไม่อัดไว้ที่ใจความดีก็ไม่มีกตัญญูก็ไม่มีมันมีทุกอย่างนี่มันใจปิด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 ปิดมันก็ใจผูกโบน่ะอันนี้ว่าใจเปิดใจไม่ปิดใจให้อภัยมันหวายตั้งทานแล้วก็ถวายในใจด้วย ให้อภัยทานในใจใจเปิดใจเปิดเปิดใจเปิดว่าเปิดรับความดีแต่คนที่ใจปิดปิดความดีแต่เปิดความไม่ดีมันก็ใจผูกโบน่ะขอฝากไว้เพราะนั้นเราจะไปปฏิบัติธรรมหรือไปทำบุญที่ไหนก็เราเปิดใจเราเปิดใจเอาสิ่งที่ดีมาสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอามาหรอกมันก็อยู่ที่วัดนั่นแหละอยู่ที่ธรรมชาตินั่นแหละแต่ก็เอาที่สิ่งที่ดีมาเป็นไงได้บุญแล้วสบายใจไหมโอ้ยกายเบาใจเบาหน้าตายิ้มเย็นสดใสนั่นคือตัวบุญแล้วปิดใจเป็นไงอีโน่ก็ไม่ชอบนี่ไม่ชอบที่วัดไม่ชอบเลยแม้แต่พระก็ไม่ชอบเองใช่ไหมกายหนักวาจาหนักใจหนักกายทำความชั่ววาจาทำความชั่วใจทำความชั่วแล้วมันจะตัวบุญมันจะอยู่ตรงที่ สิ่งร้อนๆไหมบุญจะอยู่กับคนที่เย็นเย็นใจเย็นใจคิดดีทำดีมีเมตตามีกุศลมีองค์มรรคอยู่ที่ใจเราเพราะนั้นเราพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดการใส่บาตรทำบุญก็ดีอยู่บ้านก็ทำหน้าที่ของเราจะอยู่ลูกคุณพ่อแม่เราดูแลอะไรบ้างดูแลตลอดรถฝั่งพ่อแม่ก็ดี ก็บอกว่าพระหันหันอยู่ที่บ้านสององค์แล้วองค์เดียวสิ้นไปแล้วรวดสิ้นไปหมดแล้วมันก็อันนี้เราก็นึกถึงหลักท่านบอกว่าหลักท่านก็ถวายความดีให้ท่านคือนั่งสมาธิสร้างความดีตักบาตรทำบุญเนี่ยเขาบวชกายบวชวาจาบวชใจก็บวชที่บ้านนั่นแหละได้จะมาถึงวัดที่วัดมันไม่มีเวลาก็บวชที่บ้านก็ไม่ตกนกเหมือนกันขอให้บทกายบทมีศีล5บทวาจามีสัจจะวาจาพูดจาดี บทใจให้อภัยเปิดใจตลอดเปิดรับคนดีๆเข้ามาในใจเราคนไม่ดีก็ไม่ให้อยู่ในใจเราเอาละวันนี้ก็เรามาเปิดใจนะเปิดใจเรามาบวชมาศีลสมาธิปัญญาภาวนาก็ขึ้นที่ใจของเราเอาละวันนี้ก็ที่อาตมาได้มาที่องค์ธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าสิ่งเราเรียนเป็นสิ่งที่ประเสริฐธรรมะพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราก็เอาเก็บอัดไว้ที่ใจจะเป็นทานก็ดีศีลก็ดีองค์ภาวนาก็ได้ใจเอาละวันนี้ก็การแสดงว่าธรรมเทศนาเอาไปการแสดงว่าธรรมเทศนาก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตในการงานศึกษาเราเรียนเพราะว่าทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์แบบเพราะนั้นจะทำอะไรก็ขอให้มีสติสัมปชัญญะปรารถนาสิ่งหนึ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนามรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญ ว่าอีกขอลงเร็วอีกนายกไปอยู่ที่ไหนไม่รู้พอลงเร็ว ลำไม่ดีก็โทษปีโทษกลองนั่นแหละแต่ในกลองมันอยู่เฉยกราบในความเมตตาของหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมเจ้าค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายสังฆทานทายธรรมนะคะท่านใดมีสังฆทานทายธรรมเรียนเชิญในลานธรรมได้เลยค่ะถ้าใดไม่มีเราก็ร่วมโมทนาร่วมกันนะคะตั้งนโมพร้อมกัน3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานัง
ปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะนำเครื่องสังฆทานทายธรรมขึ้นมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยค่ะฮะตอนนี้ก็ค่าไฟของเราอุ๊ยเฉียดอีกนิดนึงก็จะหมื่นนะคะ 9,850 บาทนะคะถ้าจำไม่ผิดช่วยกันนับอยู่ตรงนี้นะคะโอ้แล้วก็ธรรมยาตราได้ 1,940 ค่ะค่าไฟ 9,850 อีก150ก็จะเต็มหมื่นใครจะช่วยต่อหนอมาได้เลยนะคะต่อยอดบุญตรงนี้รวยนะคะรวยเพราะว่าเขาขาดอีก150คุณมาต่อปั๊บนี่คุณได้หมื่นช้อนหมื่นไปเลยนะที่จริงก็ได้กันด้วยกันนะคะทุกคนเลยที่เป็นเจ้าของบุญนะคะได้ทุกๆคนเชิญเลยนะคะโมทนาค่ะขณะนี้ในลานธรรมก็มีญาติธรรมเข้ามาประเคนสังฆทานทายธรรมนะคะถ้าปัจจัยมาทางนี้มาเติมเลยใช่ไหมคะคนนี้เติมแล้วค่ะ150ถูกไหมก็เป็น 10,000 แล้วนะคะอโมทนาค่ะแต่เราก็ไม่หยุดรับหรอกค่ะเพิ่มเติมยอดไปยิ่งรวยกันใหญ่นะคะสาธุสาธุโมทนากับคุณกัลยาณีฟักหอมคุณทิติชยาธรรมจิตร่วมบุญอุทิศให้ญาติที่ร่วงรับ100บาทค่ะมีร้านน้องตุ๊กน้องตรงขายก๋วยจั๊บปตท. อันนี้ประกาศให้แล้วเอาเกลือมา20แพ็คสาธุค่ะสาธุค่ะพระสังฆทานนะคะในเรื่องของคอร์สสมาธิถ้าในปีใหม่อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสไปสร้างบุญกุศลนะคะเขาบอกเริ่มต้นประเดิมเลยตั้งแต่มกราในแจ๋วนะ 6-10 มกราที่ถ้ำกฤษณาลงชื่อได้ที่สำนักงานพระสังฆทานนะคะแล้วก็ที่หน้าเรือนไทยซุ้มหน้าเรือนไทยการลงชื่อที่ใดที่หนึ่งนะคะท่านทั้งหลายขาไม่ใช่ป้าบอกสองที่ลงมันสองที่ยุ่งไปหมดเลยเอาที่ใดที่หนึ่งแล้วประเดี๋ยวคนที่เขารับผิดชอบคอยเขาจะมาเรียงรับผิดชอบจดรายชื่อไปเองนะคะสำหรับข้อสมัชชาสื่อมงคลค่ะ14-21มกราคมเช่นกันนะคะจองที่ป้าเล็กได้ตอนนี้เพราะว่าน้องจูนยังเดินธรรมยาตราอยู่ที่ศรีลังกานะคะเบอร์086001-3838นั่นยังใช้ได้แต่ตอนนี้รับไม่ได้ค่ะเพราะเธออยู่ที่ศรีลังกาอยู่ขณะนี้ค่ะก็โมทนานะผู้ที่ร่วมบุญศรีลังกาค่ะ1,900ได้ 1,900 บาทเขาบอกค่าใช้จ่ายวันหนึ่งเป็นหมื่นนะคะที่จะต้องใช้ที่ศรีลังกาเพราะเราต้องให้เขาจัดอาหารจ้างเขาจัดอาหารหมายถึงให้เขาทำให้เราก็ต้องจ่ายตังค์แต่พักนี่ทีมศรีลังกาเข้าพักตามทางที่เดินผ่านไปนะคะตอนนี้ถวายกันหมดแล้วก็เตรียมตัวหลวงพ่อจะพิจารณาผ้าประพิจารณาบังสุกุลแล้วก็รับพรกันค่ะสาธุนิมนต์เจ้าค่ะช่วงต่อไปก็บังสุกุลนะอนิจจวัฏสังขารร่างกายทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุขอนความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโศกต่อไปก็เปลี่ยนตัวพระพรนะยะถาบาลิวหาบุราบาลิบุเรนติสาคะลังว่างนานที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บาลิบุญได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติ
ทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอชิตังปฏิตังตุมหังคอยแต่พรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสเมจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานก็ความลำริทางพวงอย่างเต็มที่จันโทปนละโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี วาตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ ก็กลับในความเมตตานะพ่อพงศักดิ์ศิลปินโบก็เป็นน้องชายแท้ๆของหลวงพ่อสนองค่ะท่านก็ดำริที่จะไปสร้างที่สำนักปฏิบัติธรรมนะที่บ่อทองชลบุรีให้ชื่อว่าสำนักปฏิบัติธรรมอะไรหลวงพ่อทรงพระดุงป่าพระดุงทรงธรรมต้องไปช่วยท่านหน่อยเพราะว่ายังไม่มีอะไรเลยกำลังจะไปสร้างทั้งที่ศาลาปฏิบัติธรรมนะคะกุฏิแล้วก็ห้องน้ำก็จะเดินทางไปกันในวันอาทิตย์ที่28มกราคมนะคะศุกร์หน้าที่จะถึงนี้ไม่กี่วันลด200บาทจะอยากให้ท่านทั้งหลายไปช่วยครูบาอาจารย์ท่านหน่อยก็อยู่ที่ทุกๆท่านเนี่ยแหละค่ะค่ารถขอ200บาทแล้วก็ออกตี5ในวันอาทิตย์ที่28มกราคมพอดีท่านเทศก็ประกาศให้ท่านหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวท่านน้อยใจจะต่อว่าป้าเล็ก นะคะอยากให้ไปช่วยกันนะคะให้ครูบาอาจารย์ท่านมีสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่บ่อทองชลบุรีที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ